บิ๊กป้วนยอมรับคุยทูตสหรัฐปมเครื่องบิน F-16 ย้ำไทยติดเงื่อนไขข้อจำกัดการเมืองวันที่18ตุลาคม2567 13:33 น.ภูมิธรรมยอมรับคุยทูตสหรัฐอเมริกาประเด็นเครื่องบิน F-16 เกี่ยวกับข้อจำกัดและศักยภาพของไทยผู้บัญชาการทหารอากาศชี้ไม่มีปัญหากรณีล็อกฮีดมาตินแถลงข่าวผ่านระบบซูมเมื่อวันที่18ตุลาคม2567ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานทพนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าพบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตนได้พูดคุยกันหลายเรื่องรวมทั้งประเด็นเครื่องบินขับไล่ F-16 เกี่ยวกับปัญหาข้อจำกัดและศักยภาพของไทยถือการพูดคุยกันโดยทางสหรัฐอเมริกาพยายามช่วยเหลือไทยในการดำเนินการต่างๆและทางเราก็ได้ขอบคุณในความเอื้อเฟื้อไปแล้วทั้งนี้สิ่งที่สำคัญของทางฝ่ายไทยคืออยู่ที่เงื่อนไขข้อจำกัดพร้อมกันนี้ได้กำชับไปยังกองทัพว่ามีสิ่งใดที่เป็นความร่วมมือกับทางสหรัฐอเมริกาและเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอีกบ้างเพราะไม่ได้มีความร่วมมือด้านอาวุธเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีความร่วมมือด้านอื่นๆอีกมากขณะที่พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศระบุถึงกรณีทางบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินแถลงข่าวกับสื่อมวลชนผ่านระบบซูมเกี่ยวกับโครงการเครื่องบินขับไล่ F-16 ว่าน่าจะเป็นการนำเสนอข้อมูลซึ่งไม่ได้มีปัญหากับทางโครงการจัดซื้อเครื่องบินกริปเพนฝูงใหม่ของกองทัพอากาศที่ได้ข้อยุติไปแล้วและในอนาคตก็ยังมีความร่วมมือกันในหลายส่วนซึ่งกองทัพอากาศก็ยังมีแผนจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ในฝูงถัดไปอีกเปิดคลิปนาทีกันกันตถาวรเคยโดดถีบบิลกิ้นย้อนดูวีรกรรมตลอด10ปีเด่นออนไลน์วันที่19ตุลาคม2567 11:02 น.เปิดคลิปนาทีกันกันตถาวรบิลกิ้นย้อนดูวีรกรรมตลอด10ปีโดนรถเฉี่ยวตบหน้าคู่กรณีเคยเป็นพรีเซนเตอร์เมจิกสกินหลังจากเหล่าบอสดิไอคอนกรุ๊ปโดนรวบแบบยกแก๊งชาวเน็ตขุดวีรกรรมบอสกันตถาวรในอดีตที่ผ่านมาไม่ธรรมดามีข่าวเฉาเพียบการจับกุมหัวขบวนของดิไอคอนกรุ๊ปที่มีดาราแถวหน้าอย่างโค้ชมินบอสแซมและบอสกันกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงไทยโดยเฉพาะกันตถาวรนักแสดงหนุ่มที่ผันตัวมาเป็นพิธีกรแถวหน้าของเมืองไทยมีลุคที่น่าเชื่อถือและสนิทสนมกับคนในวงการมากมายล่าสุดหลังมีข่าวการจับกุมออกมามีชาวเน็ตความจำดีออกมาสรุปเหตุการณ์ในอดีตต่างๆของกันตถาวรบอกเลยแต่อย่างไม่ธรรมดาโยงทำคลินิกเถื่อน2556คลินิกสกินบุฟเฟ่ตกเป็นข่าวเฉาหุ้นส่วนถูกพ่อของไฮโซน้ำหวานวรพันธ์ขู่ฆ่าเพราะไม่พอใจเรื่องเงินทองซึ่งกันเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของคลินิกนี้ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบุฟเฟ่คลินิกยันไม่ใช่คลินิกเถื่อนแต่ไม่นานหลังจากนั้นข่าวคราวของคลินิกนี้ก็เงียบหายไปโดนรถเฉี่ยวตบหน้าคู่กรณี2557กัน
ให้การกับตำรวจว่ากำลังขี่จักรยานเพื่อไปบ้านเพื่อนจากนั้นโดนรถยนต์ของคู่กรณีเฉี่ยวจึงขี่ตามไปเพื่อต้องการความรับผิดชอบด้วยอารมณ์โกรธเมื่อมีปากเสียงกันจึงเกิดการลงไม้ลงมือจริงแต่พร้อมให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายโดนเบี้ยวค่าตัวบุกบ้านคู่กรณี 2,559 หลังโดนเลื่อนจ่ายค่าตัวมาปีกว่ากันได้บุกบ้านคู่กรณีเพื่อเคลียร์เรื่องที่ติดค้างจากนั้นได้ออกมาโพสต์รูปพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าบริษัทสนทนาผู้ผลิตรายการไปไหนไปกันเฮได้เบี้ยวค่าตัวทั้งของตนและทีมงานส่วนอื่นๆพร้อมยืนยันจะดำเนินการให้ถึงที่สุดเป็นพรีเซนเตอร์เมจิกสกิน 2561 บริษัทเมจิกสกินจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมเครื่องสำอางผิดกฎหมายและใช้ดารามากมายรีวิวสินค้ากันก็เป็นหนึ่งในนั้นเจ้าตัวเผยได้รับการประสานให้รีวิวสินค้าเครือข่ายเมจิกสกินจากคนรู้จักเบื้องต้นพบสินค้าดังกล่าวมีเลขอย.ถูกต้องไม่ตรวจสอบเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังพบว่ามีการโฆษณาตามสถานที่ต่างๆมีดาราชื่อดังคนอื่นๆรีวิวมาก่อนเมื่อทดลองใช้แล้วไม่พบผลข้างเคียงจึงยิ่งสร้างความมั่นใจจนตัดสินใจรับรีวิวเมินโฟกัสจีรกุลเหตุการณ์เมืองตอนหนึ่งของ10ไฟท์10ซีซั่น2คู่ชกคือเจมกิตเกษมทีมดำกับแน็กชาลีทีมขาวมีแขกรับเชิญที่มาร่วมเชียร์คือโฟกัสจิรกุลซึ่งเป็นแฟนของเจมและเพื่อนสนิทของแน็กขณะนั้นโฟกัสเป็นดาราคนแรกๆที่แสดงจุดยืนทางการเมืองชัดเจนโดนพิธีกรเมินไม่ได้ซีนทำชาวเน็ตเดือดกันไม่มีความเป็นมืออาชีพกระโดดถีบบิลกิ้นในรายการ2566ทีมงานของบิลกิ้นได้มีการเผยแพร่ภาพเบื้องหลังขณะไปออกรายการร้องข้ามกำแพงและภาพเหมือนกันทำท่าจะถีบบิลกิ้นซึ่งมีหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมต่อมากันออกมาขอโทษและบอกว่าเป็นเพียงการเล่นกันเท่านั้นอดีตดาราดังผู้ต้องขังรุ่นพี่เผยแซมกันกอดแน่นพี่ช่วยดูผมด้วยนะนั่งเครียดที่มุมห้องเปิดนาที3บอสดาราเผชิญหน้าบอสพอลครั้งแรกอารมณ์ระอุกลางห้องสอบสวนกันกันตะถาวรกินไข่พะโล้ในคุกไปคำหนึ่งต้องคายออกถามพี่เมธีมีอย่างอื่นให้ผมกินไหมอิงระทึกกกต.ลุยสอบยุบเพื่อไทยปมทักษิณครอบงำ6พรรคร่วมโดนด้วยการเมืองวันที่18ตุลาคม2567 15:05 นเพื่อไทยระทึกกกต.ลุยสอบยุบพรรคปมทักษิณครอบงำ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมโดนด้วยหลังนายทะเบียนเห็นมีมูลให้ตั้งคกก.สอบขีดเส้น30วันเมื่อวันที่18ตุลาคม2567มีรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้งกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้พิจารณา6คำร้องที่มีผู้ร้องขอให้กกต.พิจารณาสั่งยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมจากเหตุนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการครอบงำชี้นำและ6พรรคการเมืองยินยอมให้นายทักษิณครอบงำชี้นำโดยเห็นว่าคำร้องมีมูลและให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวน
และมีความเห็นเสนอโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันแต่สามารถขอขยายได้อีกครั้งละไม่เกิน30วันจนกว่าจะแล้วเสร็จกรณีดังกล่าวมีผู้ร้องที่ถูกระบุว่าเป็นบุคคลนิรนามนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยภักดีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนายนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบชาว2006เป็นผู้ยื่นคำร้องอ้างถึงพฤติการของนายทักษิณทั้งการที่แกนนำ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมไปร่วมประชุมกับนายทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงการให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณหลายครั้งเกี่ยวกับการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลการชี้นำพรรคเพื่อไทยในการเลือกพรรคร่วมรัฐบาลการนำวิสัยทัศน์ที่นายทักษิณได้แสดงไว้เมื่อวันที่22สิงหาคมมาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลโดนผู้ร้องเห็นว่าเข้าข่ายขัดมาตรา29พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและการที่พรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็เข้าข่ายขัดมาตรา28ซึ่งหากการสอบสวนพบว่าเป็นความผิดก็จะเป็นเหตุให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอต่อกกต.ให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคตามมาตรา92 3ของกฎหมายเดียวกันได้